กายที่เธอมองเห็นว่างามสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งมีคุณก็คือได้ฟังพระธรรม
นั่นคือคุณอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเป็นทัศนานุตริยะเขาเรียกนะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นสวนานุตริยะก็คือมีคุณก็คือได้รับการสั่งสิ่งที่มีอนุตระแต่ว่ายิ่งใหญ่ดีมากที่สุดเลยนะคะมันเป็นปารโตโคสะที่มันเป็นครับปารโตโคสะปัจจัยที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นแล้วพอมโนธามีไหมคะในรูปประภูมิจะมีมโนธาตุไหมคะมีไหมคะไม่มีมีสองคำตอบมีกับไม่มีมีเพราะอะไรแล้วก็ไม่มีเพราะอะไรจบทวารวิถีกับมโนทวารโสตทวารวิถีปุ๊บต้องมีอันนี้ไหมคะมีทันทีเลยเพราะว่าพอเราขึ้นวิถีปุ๊บจะเป็นพระตีใช่ไหมคะนะพระเพราะตรงนี้เป็นจักขุสามนะสันโวดห้าเจ็ดแล้วก็ตัดขาดนะคะความการจัดทวารแล้วก็สัมปติชนะถ้ามีถ้าเป็นปัญจโวทวารวิถีปัญจทวารวิถีเนี่ยจะต้องมีเพราะฉะนั้นในเมื่อมีจักขุโสตะก็ต้องมีสองทวารนี้ได้มีสองวิถีนี้เมื่อมีสองวิถีนี้ก็ต้องมีปัญจกับสัมปติชนะเพราะฉะนั้นอันนี้มีนะมโนไม่รู้มโนยานธาตุนี้ไหมคะจิตที่เหลือใช่ไหมคะก็ต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ได้กี่วัตถุคะ3วัตถุได้กี่วัตถุนะมัน4อันก็จริงแต่มันวัตถุเดียวกันค่ะระยะเพราะฉะนั้นได้3วัตถุแต่กี่ธาตุ4ธาตุ4ธาตุคือจักขุโสตมโนธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุทันได้ค่ะตรงนี้คุณดูอย่างตรงนี้มันวนอยู่ในตารางนี้แหละแค่นี้อ่ะภูมิสุดท้ายรูปภูมิง่ายสุดมีไหมเนี่ยกวาน5ไม่มีเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่มีทวาร5สังกติชนะมีไหมคะมโนธาตุก็ไม่มีเหลืออะไรอย่างเดียวเหลือมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ได้กี่วัตถุ1วัตถุแล้วก็1วิญญาณธาตุธาตุก็คือมโนวิญญาณธาตุและวัตถุหนึ่งก็คืออัคยวัตถุจิตอ่ะโอ๊ยไม่ใช่อันนี้บอกไม่ได้นะคะอันนี้ได้แต่มโนวิญญาณธาตุนะคะห้ามมีวัตถุนะคะเพราะอรูปภูมิไม่มีวัตถุเกิดพูดได้อย่างเดียวนะคะอันนี้พูดในแง่ของธาตุนะพูดในตัววัตถุไม่ได้อรูปภูมิไม่มีรูปเลยเพราะฉะนั้นอาศัยหัตถยาวัตถุเกิดไม่ได้นะคะเกิดไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วทำยังไงเอาแค่ตรงนี้ก่อนอันนี้คือมโนวิญญาณธาตุหนึ่งนะคะใช้อาศัยหัตถยาวัตถุไม่ได้ถ้าเกิดในอรูปภูมินะคะจิตดวงเดียวกันแต่เกิดในอรูปภูมิกับเกิดในภูมิอื่นเนี่ยแตกต่างกันเกิดแค่ตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะลบได้ไหมขายหลงสวยก็ไม่สวยคนขายสวยเดี๋ยวก็ไอ้นั่นนะคะคราวนี้เวลาที่เราจะอธิบายการเกิดขึ้นนะคะมีกี่ธาตุ
เอสุตาจิต18มีทั้งหมดกี่ธาตุได้กี่ธาตุได้7ธาตุมีอะไรบ้างคะก็คือตรงนี้สิ่งก็ได้ปัญจวิญญาณธาตุ5ใช่ไหมตรงนี้สิ่งเนี่ยมาละปัญจ5แล้วก็สัมปจิตนะจิต2กับปัญจตวาราวัชนะจิต1ก็ได้แล้วมโนธาตุจักดวงมันอยู่ในนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่เหลือก็คือสันติระนะจิต3มโนแล้วก็หัสสิเป็นมโนวิญญาณจิตนะจิต14ที่เราเรียนอันนี้ก็การจิต18ก็ได้กี่จิต14เพราะนั้นความแปรปรวนทั้งหลายอยู่ที่1เลยเพราะจิตดวงอื่นที่เหลือมันเป็นอะไรหมดเลยมโนวิญญาณค่ะที่เหลือเป็นมโนวิญญาณเพราะนั้นไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันอยู่ที่อันนี้ก็การจิต18นั่นอันนี้ก็การจิต18จึงได้ทั้งหมด7ธาตุครบเลยนะคะอันนี้เวลาการเกิดขึ้นนะคะของที่บอกว่ามันอาศัยวัตถุแล้วก็อาศัยปัจจัยที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกว่าปัจจัยที่ทำให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นมี3อย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดจำได้ไหมคะว่าอะไรบ้างเป็นอะไรมีอารมณ์มีวัตถุอะไรนะอารมณ์วัตถุอดีตกรรมอดีตกรรมเพราะนั้นการเกิดขึ้นของวิถีจิตมันจะมีสามอย่างนอกเหนือจากวัตถุวัตถุเป็นหนึ่งอย่างนั้นก็คืออารมณ์วัตถุแล้วก็อดีตกรรมในอดีตกรรมเราเคยถ้าเราทำกุศลทำกุศลเราทำกุศลและกุศลเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้ต้องรับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อชาตินี้ต้องรับผลเนี่ยนี่คืออดีตกรรมที่อธิบายไปตั้งหลายครั้งว่าจักขุวิญญาณตรงเนี้ยเราเลือกได้ค่ะจักขุวิญญาณมี2ดวงเนี่ยเลือกรับได้เลยว่าฉันจะให้กุศลเกิดไม่เอาอกุศลเลือกได้มั้ยคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเมื่อเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอดีตกรรมที่เราทําไว้ทวิสิกเนี่ยเกิดเพราะอดีตอย่างเดียวเลยค่ะเราเลือกไม่ได้ว่าขอเป็นกุศลอย่างเดียวนะอกุศลไม่เอานะฉันจะเอาเฉพาะกุศลหรือบางคนเนี่ยที่เราเรียนอารมณ์6อ่ะใช่มั้ยคะบอกว่าชาตินี้ฉันทําอะไรตั้งแต่ว่าชาติหน้าฉันจะขอเป็นเทวดาจะไม่เคยทํากุศลเลยอยากเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าเกิดทําไม่ดีก็ไปเป็นถ้าไปทําไม่ดีอาจจะเป็นอยู่ตกอบาย4ก็ได้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นอดีตกรรมส่งผลให้เกิดให้จิตเจตสิกเหล่านี้เกิดนะคะเพราะเราทำอะไรไว้ทำไมบางคนอย่างเพื่อนอ่ะมีอยู่คนหนึ่งเวลาเดินไปไหนด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนเดียวที่เห็นคนอื่นอ่ะเขาบอกคนนี้ทำไมต้องมองเขาด้วยหางตาหรือเห็นคนอื่นกำลังถมน้ำลายถามเพื่อนทั้งกลุ่มมีใครเห็นบ้างผู้หญิงที่เดินไปที่ถมน้ำลายใส่ไม่มีใครเห็นมีเขาเห็นคนเดียวถามทั้งหมดแล้วหลายรอบเป็นอย่างนี้บอกพี่เห็นไหมอย่างนี้คนนี้เขาเดินมาแล้วเขามองเราด้วยหางตาพี่ไม่เห็นเลยเขาเห็นทุกครั้งนั่นคือวิบากที่เขาได้รับขณะที่คนอื่นไม่ได้นั่นคือเหตุผลเพราะนั่นคืออดีตกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ถัดมาวัตถุใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปแล้วค่ะที่แล้วปะอันนี้เป็นปัญจาอันนี้เป็นจักขุตรงนี้ก็เป็นรูปารมณ์นะคะที่เราบอกว่าอารมณ์ที่เราเรียนไปแล้วอารมณสังขารอารมณ์เหมือนสวนดอกไม้เป็นที่ยินดีแก่จิตและเจตสิกเมื่ออารมณ์มาปรากฏจิตเจตสิกก็จะเกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นนะคะที่เราเรียนไปแล้วนี่แหละที่เห็นผลว่าปัจจัยที่ทำให้จิตเจตสิกเกิดอดีตกรรมส่วนแล้วก็ต้องมีอารมณ์ด้วยอารมณ์อยู่ตรงไหนไม่รู้แหละพอมันผ่านเข้ามาแล้วปัญจทวารทำหน้าที่อาวัชนะพิจารณาอารมณ์ว่าจะเอาอะไรจะเลือกอารมณ์อะไรจะเป็นศรัทธารมณ์คันธารมณ์หรือว่ารสารมณ์แล้วแต่อาวัชนะมาแล้วจักขุก็จะเกิดรับทันทีซึ่งก็เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมว่านี่คือเหตุผลอันนี้พออารมณ์ตรงนี้มันจะต้องเกิดคู่กันนะคะอารมณ์กับวัตถุต้องเกิดคู่กันคั
ขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นตรงนี้ต้องมีจักขุวัตถุค่ะอารมณ์ต้องกระทบจักขุวัตถุเพราะจักขุวัตถุตรงนี้ทำหน้าที่ทวารแล้วก็ทำหน้าที่จักขุวัตถุองค์ธรรมคือจักขุประสาทตั้งอยู่17ขณะผ่านมาที่จักขุวิญญาณเป็นเหตุให้จักขุวิญญาณเกิดโดยอาศัยจักขุวัตถุแต่จิตดวงอื่นที่ไม่ใช่ทวิสิกเนี่ยนะคะอาศัยหัตถยะวัตถุเกิดจิตแต่ละดวงนะพวังแต่ละดวงพวกนี้นะคะที่ไม่ใช่ทวิสิกอาศัยจักอาศัยหัตถยะวัตถุแต่เห็นไหมคะอารมณ์ปรากฏว่าอารมณ์ปรากฏปุ๊บกระทบกับจักขุวัตถุทำหน้าที่ทวารพอทวารเปิดรูปตรงนี้ตั้งอยู่ผ่านจิตจะเป็นที่อาศัยของจักขุวิญญาณที่พระองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงในลักษณะเช่นนี้เพื่อบอกให้เราพวกเราทราบว่าไม่มีบุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธาตุเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงไหนเป็นคนไม่มีเลยรูปารมณ์ว่าในธาตุคือรูปธาตุจักขุว่าในวัตถุคือจักขุวัตถุจักขุวิญญาณว่าโดยธาตุคือจักขุวิญญาณในธาตุมีแต่ธาตุที่เกิดขึ้นมีแต่ธาตุที่ตั้งอยู่และก็มีแต่ธาตุที่ดับไปไม่มีตัวตนคนเราเขาเมื่อเหตุปัจจัยครบวิธีนี้ก็จะเกิดขึ้นนั่นคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในแง่ของการที่ทำแต่ความที่พวกเรายังติดอยู่ในบัญญัติมีสัตวะบัญญัติก็คือมีตัวตนคนเราเขาเราก็จะมองว่าของฉันของเธอเราเห็นเธอเห็นเขาเห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่มีแต่ปัจจัยถ้านักศึกษาเรียนไปถึงมหาเอกตรงนี้จะบอกว่าวัตถุโดยอำนาจก็คือเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอุเรชาตะปัจจัยรูปเกิดก่อนแล้วตั้งอยู่ผ่านจิตช่วยหนุนจิตว่าด้วยอุเรชาตะปัจจัยและอารมณ์ตั้งอยู่โดยอารมณะปัจจัยถ้าเรียนละเอียดเลยนะคะเนี่ยมันหลักการที่เราเห็นครั้งหนึ่งมีอำนาจปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิบปัจฉาชาตะปัจจัยรูปเกิดก่อนแล้วจิตมาช่วยรูปที่เกิดต่อก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยจักขุวิญญาณเป็นนามไม่ใช่นั้นเป็นนามเป็นวิบากวิปาตะปัจจัยช่วยรูปในจักขุวิญญาณมีสัทธมีสัพพะเจตเจตสิกประกอบนามจิตกับเจตสิกประกอบกันโดยสัมมนะสัมปยุตตปัจจัยแล้วตรงนี้นะคะมีรูปเกิดขึ้นประกอบกับนามวิปยุตตปัจจัยนี่คือลักษณะของที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการเห็นแต่ละครั้งไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจจัยอะไรบ้างจะในลักษณะแต่นี้จะไปเรียนละเอียดในชั้นสุดท้ายเลยนะคะมหาเอกมหาเอกจะเรียนแบบนี้เลยว่าเราไม่มีตัวตนของคนเราเขามีแต่ธาตุที่เกิดขึ้นเอาแค่ธาตุกถาก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะการตุกถาก็เรียนแต่ธาตุอย่างเดียวมีแต่ธาตุที่เกิดขึ้นทุกชั้นที่เรียนมันจะบอกไม่มีตัวตนของคนเราเขาเลยมีแต่สภาวะธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับต่ำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีที่ยังแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้รีวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคาม
ติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง